ครับBIDS 7201เนาะSocial Network Analysis วันนี้เราจะมาพูดถึง Message Passing แล้วก็ Node Classification อันนี้เป็นตัวพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ในการที่เราจะต่อยอดไปยังเรียน Graph Neural Network ถัดไปนะครับก็เราเริ่มกันเลยเนาะคำถามที่ถามนะฮะที่สำคัญเนาะก็คือถ้าเกิดเราได้เน็ตเวิร์กมาเน็ตเวิร์กหนึ่งเนี่ยแล้วก็เราต้องการคือเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีเลเบลมาให้นะฮะสำหรับซัมโนดเนาะแต่ไม่ใช่ทุกโนดแล้วเราจะสามารถทำนายได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถเลเบลโนดทั้งหมดที่เรามีอยู่ได้ไหมนะฮะมันจะมีวิธีอะไรที่เราสามารถทำเช่นนี้ได้บ้างนะครับโอเคยกตัวอย่างเนาะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราได้เน็ตเวิร์กมานะฮะเน็ตเวิร์กอันเนี้ยมีเลเบลมาบ้างก็คือเลเบลตัวนี้คือสีม่วงกับสีเขียวถูกไหมครับเราจะมีวิธีอะไรก็ตามทีเนี่ยที่เราจะ predict ไอ้โนดที่เป็นสีเกรย์เนี่ยที่มันเป็นตัว question mark เนี่ยเราจะ predict มันได้ไหมว่าอันเนี้ยควรจะเป็นโนดสีเขียวนะอันนี้ควรจะเป็นโนดสีม่วงนะเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะฮะวิธีการลักษณะนี้ที่เราจะทำกันเราเรียกมันว่าsemi supervised node classification นะครับเนาะวิธีทำเนาะทั่วๆไปก็คือว่า collective classification นะครับ collective classification idea ของ collective classification เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าnodeที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะต้องมี correlation เนาะมันจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรก็ตามทีคือมันคงไม่มีโนดที่อยู่ดีๆมาเชื่อมกันโดยที่แบบว่าไม่สามารถ label มันได้เนาะงั้นเราลองดูรูปกลับไปรูปเนี้ยคือทุกโนดที่มันเชื่อมกันต่อให้มันยังไม่มี label อะไรก็ตามทีมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันเนาะยกตัวอย่างเนี่ยโนดถ้าเป็นโนดตัวเนี้ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์แน่นอนกับโนดสีเขียวแล้วมันก็ต้องมีความสัมพันธ์แน่นอนกับโนดสีแดงนะฮะสีม่วงอันนั้นซึ่งเราจะใช้ความสัมพันธ์พวกนี้มาช่วยในการทำนายได้ไหมนะครับงั้นพวกนี้คือ correlation มันจะต้องมี correlation แล้วเราก็จะ leverage them ก็คือเราจะนำมันมาใช้นะฮะมันมี techniques ที่เราสามารถทำมานำมาใช้ได้เนาะก็มี relational classification นะครับความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของ relation นะแล้วมันก็มี iterative classification นะครับในการที่ว่าจะทำเพื่อที่ว่าจะที่จะช่วยให้เราทำนายได้ว่าโนดนี้ควรจะเป็น label อะไรแล้วท้ายสุดที่เราจะเรียนกันวันนี้คือ belief propagation นะครับก็จะมี3เทคนิคที่เราจะพูดถึงกันในคลาสนี้เนาะคราวนี้อันนี้เราจะพูดถึงว่า correlation เนี่ยมันจะต้อง exist อยู่ในเน็ตเวิร์กแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคืออย่างที่เราคุยกันว่าถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์กันมันก็จะไม่มาอยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันเนาะนะครับ individual behaviors are correlated in a network environment ซึ่งเราใช้พวกนี้ในการที่จะอธิบาย social clustering ทั้งสิ้นทั้งปวงมาตลอดนะครับคราวนี้มันมีสิ่งที่คำนิยามเนาะเป็น3ชนิดของ dependency ที่ทำให้เกิด correlation นี้นะฮะ correlation ก็คือความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่มันมีต้นเหตุมันมีเหตุผลที่ทำให้มันมี correlation 3ตัวนี้ก็คือว่า homophily นะครับคนคล้ายกันสิ่งของคล้ายกันย่อม gravitate ไปอยู่ด้วยกันเนาะ influence นะครับเกิดจาก social connection เนาะ influence ให้แต่ละคนแต่ละทำให้เกิด correlation กันในลักษณะอย่างไรบ้างนะฮะมันก็จะออกมาเป็น individual characteristic ส่วน homophily เนี่ยคือ individual characteristic นะครับทำให้เกิด social connection เนาะดังนั้นคุณจะเห็นว่ามันสลับกัน
เนาะอันหนึ่ง individual ทำให้เกิด connection อันหนึ่ง connection นะครับ social connection ทำให้เกิด individual นะคราวนี้อีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายคือคน confounding คือ environment environment ทำให้เกิด individual characteristic หรือว่า environment นะครับทำให้ เกิด social connection นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ชนิดของ dependency ที่ทำให้เกิด correlation ขึ้นมาเราลองมาดู homophily กับ influence เนาะอย่างที่เราผมบอกไปแล้ว homophily คืออะไรครับ homophily คือในลักษณะที่ว่าสิ่งที่คล้ายกันอยู่ด้วยกัน bird of feather flock together นกที่มันมีขนลักษณะเดียวกันมันบินไปด้วยกันนะครับคนที่ชอบอาหารใต้ก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับคนที่ชอบไปกินชาบูก็ควรจะอยู่กลุ่มเดียวกันก็คือว่า tendency ของ individual นะครับลักษณะ characteristic ของคนแต่ละคนหรือว่าสิ่งแต่ละสิ่งทำให้เกิดอยู่ร่วมกัน influence นะครับมันเกิดจากที่ว่ามันเป็นผลกระทบของว่า social hierarchy หรือ social connection เนี่ยทำให้เกิดกลุ่มคนขึ้นมาทำให้เกิดผลักกันในลักษณะที่ว่าทำให้คนปฏิบัติออกมาในลักษณะอย่างไรบ้างยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มของคนขี้เมาคนกินเหล้าเยอะคุณก็คงจะกินเหล้าเยอะก็คือว่ามันเป็น influence กับความรู้สึกนะครับกับพฤติกรรม characteristic ของคนคนที่ไปอยู่กลุ่มคนที่กินชาบูเยอะๆตอนแรกไม่กินชาบูตอนหลังก็ไปกินชาบูอ่ะครับเพราะมันเป็น influence นะครับพวกนี้คือ homophily กับ influence นะครับcorrelation แน่นอนเนาะบอกแล้วมัน exist ใน network อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดเราลองดูรูปทางด้านขวามือซึ่งของ Ensley and Kernsberg ทำไว้ปี2010เนาะสีแต่ละสีคือเชื้อชาตินะครับAge เส้นเชื่อมคือความเป็นเพื่อนโหนดแต่ละโหนดคือคนนะฮะงั้นคุณก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่มีสีลักษณะเดียวกันเนี่ยเนาะมันก็จะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มซะส่วนใหญ่นะครับงั้นอันนี้คือมันมี correlation อยู่แล้วใน social network ใน real social ทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะแล้วคำถามก็คือว่าเอ้ยเราจะใช้ correlation เหล่านี้มาช่วยในการที่เราจะ label node พวกนี้ได้ไหมนะครับเราสามารถ predict label จากความรู้หรือ correlation ที่เรารู้อยู่เนี้ยในมือเนี้ยเราจะ predict ได้ไหมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าในรูปเนี้ยเนี่ยโหนด6กับโหนด7เนี่ยเป็น positive เนาะคือ label ไว้แล้วว่าเป็น positive โหนด1กับโหนด2 label ไว้แล้วว่าเป็น negative อาจจะเป็น negative ranking negative อะไรก็ตามทีแต่ว่า label ไปแล้วมีคนทำ label มาให้แล้วยังไม่เสร็จดีเพราะว่าโหนด3 4 5 8 9เนี่ยเราไม่รู้ทั้งสิ้นทั้งปวงว่ามันควรจะเป็นอะไรแต่ที่เรารู้คือว่ามันมี correlation แน่นอนมันอยู่บนกราฟเดียวกันอยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันมันน่าจะมี correlation ถูกไหมครับเนาะคราวนี้มันก็ยังมีว่ามันโหนดเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมี guiltby association ก็คือว่ามันจะต้องเป็นพวกพันธุ์เดียวกันลักษณะเดียวกันโหนดที่อยู่ใกล้ๆกับบวกก็น่าจะเป็นพวกบวกนะครับหรือโหนดหรือว่าพวกเพจที่มันเป็น malicious พวกที่ว่าหลอกเงินคนคือชัดเจนพวกผู้ร้ายก็ชอบอยู่กับผู้ร้ายธรรมดานะครับ classification label of an object O in a network อันนี้การที่คุณจะ label อะไรก็ตามทีเนี่ยมันของ object O เนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับ features ของ O ถูกไหมครับมันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ
นอกจากฟีเจอร์สของ O หรือว่าลักษณะ characteristic ของ O แล้วเนี่ยมันก็คงจะเกี่ยวข้องกับไอ้เพื่อนๆของเขาเองเลเบลของเพื่อนๆของเขาถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมมีโหนด O อย่างเงี้ยการที่ผมจะเลเบลโหนด O เป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลเบลของเพื่อนๆของเขาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมเขียนอย่างเงี้ยผมถามคุณว่าคุณคิดว่าโหนด O เนี่ยน่าจะเลเบลเป็นอะไรก็อาจจะเลเบลเป็นลบก็ได้ถูกไหมครับนะฮะงั้นนอกจากนั้นมันยังมีว่าไอ้ features เนาะ characteristic ของโหนดเพื่อนๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นพวกนี้คือสิ่งที่เราสามารถนำมาช่วยในการที่เราจะทำการวิเคราะห์ว่าไอ้โหนด O เนี่ยจริงแล้วมันควรจะเลเบลเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าใช้ guilt by association เนาะassume ว่า network have homophily นะครับเราก็จะสามารถเลเบลได้เลยว่าอันไหนที่เชื่อมอยู่กับในลักษณะโหนดสีเขียวก็จะต้องเป็นพวกสีเขียวนี่คือในเราทำในลักษณะ guilt by association ถ้าอยู่ใกล้กันก็เป็นพันเดียวกันนะครับงั้นถ้าเกิดเราใช้เทคนิคของ guilt by association เนาะเราก็มีถ้าให้ W นะครับเป็น n คูณ n weighted adjacent matrix over n node เนาะถ้าให้ y นะครับเป็น label โดยให้3ค่าคือลบ1 0แล้วก็1นะครับ be a vector ของ label นั้นโดยให้1เป็น positive node ลบ1เป็น negative node 0เป็น unlabeled node โกของเราในการที่จะทำ node prediction เนาะก็คือว่า predict ว่า which unlabeled node ไหนที่เป็น unlabeled เนี่ยมันควรจะเป็น positive อันนี้ผมจะขยับตรงนี้นิดนึงเลยเพื่อที่จะ เผื่อว่าจะได้เห็นว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างถ้าเราเอาไปใช้ในลักษณะ guilt by association นะครับถ้าเราให้โหนดนั้นเป็น1แปลว่าโหนดนี้มี potential ที่จะซื้อ customer เนาะนะครับอันนี้ลบ1คือ no potential คือไม่ต้องไปตามนะครับ0คือ neutralไม่รู้เราก็ไปแอพพลายใช้ได้เลยนะฮะงั้นคุณก็ทำนายไปเลยคราวนี้คำถามคือว่าไอ้โนดนิวทรัลเนี่ยโนดไหนครับโนดไหนที่มันจะแปลงมาเป็น potential buyer ได้นี่คือเราสามารถทำได้ collective classification นะครับในลักษณะพวกที่เราเอามาใช้ simultaneously classification ของ interlink node use correlation จำนวนที่เยอะอยู่เราใช้ correlation ที่เราพูดถึงเนี่ยเราเอามาทำอะไรได้บ้าง document classification link prediction ที่เมื่อกี้พูดไป part of speech tagging นะครับ entity resolution in sensor network spam and fraud detection พวกนี้เราเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ collective classification overviewจาก Markov assumption นะครับ label yi of one node i depend on the labels of its neighbor n อันนี้ก็คืออย่างที่ว่า guilt by association ถูกไหมครับการที่ว่าเราจะทำนายว่าโนดนั้นน่ะมี label อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ label ของโนดของเพื่อนๆ เขานะครับในการทำ collective classification เนี่ยมีอยู่3 step ด้วยกันเนาะ step แรกคือ local classifier step ที่2คือ relational classifier step ที่3คือ collective inference นะครับอันดับแรก local classifier เราก็ assign initial label ก่อนนะฮะได้ label มาก่อนเนาะเสร็จแล้ว relation ก็คือว่าดูความสัมพันธ์นะของโนดว่ามันมีสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กับ label กับไม่ label ไหมเสร็จแล้ว collective inference ก็คือ
ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับคือกระจาย propagate ไปเรื่อยๆเนาะนะฮะงั้น overview ของ collective classification สามอันที่เราพูดมาเนาะlocal classification เราใช้ตอนแรกที่ว่าจะ assign ว่าจะ label อะไรบ้างนะครับก็ predict label based on node attribute feature เนาะ standard classification task ทั่วๆไปนะครับเราไม่ได้ใช้ network information อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเลยเนาะคือเรา predict label based on node attribute and features based on node attribute and feature เราไม่ได้ถามเพื่อนๆเลยทั้งสิ้นทั้งปวงถัดไปครับเนาะ relational classifier นะ step ที่2นะครับเราเริ่มดูเพื่อนๆเขาแล้วเราเริ่มเอา network information มาแล้วเราดูซิว่าเพื่อนๆเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเขาเป็น positive negative อะไรก็ตามทีเราเริ่มดึงเข้ามาใช้แล้วอันนี้คือ stage ที่2คือ relational classifier ส่วนที่3คือ propagate correlation นะครับเราค่อยๆกระจายไปเนาะเหมือนคล้ายๆซอมบี้ทำนองนั้นก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่าโนดนี้เป็นอะไรเราก็รีสแกนอีกทีแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปค่อยๆคำนวณไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากโนดที่เราค่อยๆรู้เราก็ต่อยอดไปต่อยอดไปต่อยอดไปในที่สุดเราก็สามารถทำนายได้ทั้งหมดนะครับเนาะคราวนี้ collective classification models เนาะก็จะมี3อันที่เราจะพูดถึงซึ่ง3อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น iterative algorithm ทั้ง3อันซึ่งหมายความว่ามันต้องจำเพจรั้งได้ไหมครับที่เราเคยพูดกันนะมันก็คือทำ power iteration ทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำ1ครั้งเอาข้อมูลอันนั้นมาต่อยอดเพื่อที่จะคำนวณอันถัดไปเหมือนกันลักษณะเดียวกันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือว่าสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับ problem setting เนาะ how to predict label yi for the node i in base 3 4 5 8 9เนี่ยที่เมื่อกี้คุยกันตอนหน้าเนี่ยถ้าโนดแต่ละโนดมี feature vector fi นะครับโนดทุกโนดมี features vector นะ label some node are given เราได้โนดบางโนดแล้วนะครับลองหา probability ซิว่า yi เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรyi ก็เนี่ย yi นะครับ yi มันควรจะเป็นบวกควรจะเป็นลบเนาะนะครับโอเคงั้นสิ่งที่เราพูดมาทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็น introduction ส่วน introduction ขณะนี้เดี๋ยวเราจะต่อถัดไปก็คือว่าเราจะลงที่ relational classifier นะครับดูซิว่ามันทำงานยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน